แต้วณัฐพรชวนหวานใจหนุ่มไฮโซพันล้านปันนายเที่ยวสวนสนุกเหมือนย้อนไปในวัยเด็กเลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งคู่ความรักแบ่งบางตั้งแต่แรกสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรกับหวานใจไฮโซนายปันนายพรประภาก็เรียกได้ว่ารักเต็มร้อยมาตั้งแต่เริ่มเปิดตัวจนตอนนี้มีความหวานของทั้งคู่แต้วกับนายก็ไม่มีแผ่วเลยจริงๆซึ่งก็มักจะมีโมเมนต์ภาพคู่เผยให้เราได้เห็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งก่อนหน้านี้สาวแต้วกับแฟนหนุ่มไฮโซนายก็ได้ควรการไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นและก็ดูเหมือนว่าจะไปเที่ยวเพลินยังไม่กลับไปล่าสุดสาวแต้วก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศพร้อมกับหวานใจทำกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งเช็คอินที่สวนสนุกพร้อมที่ทั้งระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าท่ามกลางเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวกันเป็นจำนวนมาก